พูดถึงงูเห่าแล้วครับงูเห่ามันได้รับการเลือกตั้งเพราะกระแสพรรคยิ่งใหญ่เลยที่อยู่เชียงใหม่นะที่มันได้คะแนนถล่มทลายเพราะว่ามันกระแสพรรคนะครับมันไม่ได้ได้เพราะตัวเองนะแต่ก็มีคนบางคนหน้าด้านเปิดอ้าแขนรับช่างไร้ศักดิ์ศรีจริงๆนะครับนะช่างไร้ศักดิ์ศรีนะก็ชื่อก็บอกว่างูเห่าคุณจะรับเลี้ยงงูเห่าหรือไงนะครับคุณจะรับเลี้ยงงูเห่าเหรอเป็นยาอ่อนหรือเปล่านะครับคนเราบางทีมันต้องมีศักดิ์ศรีกันบ้างนะเฮ้ยนะครับเออวันนี้นะผมเห็นนะพักไหนนะที่รับไอ้สอสอคนนี้เข้าไปนะคุณแม่งช่างไร้ศักดิ์ศรีมากเลยหรือเปล่าเออคุณว่าจริงไหมวันนี้นะสอสอนี่นะก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นกบฏนะครับแล้วมีใครไปเชิญชวนเข้าพักนี่นะแสดงมึงแม่งก็กระจอกนะมึงก็กระจอกมากนะเออคือวุฒิภาวะของคนเราแนวความคิดของเราไม่เหมือนกันผมอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งความคิดผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผมคงไม่สามารถรับคุณเข้ามาในพรรคได้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะครับเป็นเรื่องศักดิ์ศรีผมคงไม่สามารถไปเชิญคุณเข้าพรรคได้แต่ถ้าคุณจะมาสมัครเข้าพรรคด้วยตัวเองอันนี้เอาค่อยว่ากันทีว่าเอ้ยโอเคนะมันเกิดอะไรขึ้นเลยก็สอบถามได้แต่วันนี้ก็เห็นอยู่ว่าพวกนี้คือกบฏที่ไม่ได้เข้ามาได้ด้วยตัวเองนะเข้ามาด้วยกระแสพรรคเมื่อคุณเข้ามาด้วยกระแสพรรคแล้วคุณทำตัวกบฏคุณก็คืองูเห่าแต่ถ้าคุณมีรัศมีด้วยตัวคุณเองคุณเข้ามาเพราะว่าสภาด้วยตัวคุณเองบางคนก็มีชื่อเสียงไม่ได้รับการเลือกตั้งมาคุณมีผลงานมาก่อนประชาชนชาวบ้านเห็นก็เลือกคุณคุณอยู่พรรคไหนเขาก็เลือกคุณอย่างเงี้ยคุณจะไปอยู่ไหนก็เขาก็ไม่ว่าหรอกครับแต่4คนนี้นั้นผมยังไม่เคยรู้จักสักคนครับมีเพื่อนผมด้วยคนนึงนะครับเขาเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสพรรคใช่ไหมครับผมยังไม่ดูเลยคนไหนที่มันเข้ามาได้ด้วยฝีมือตัวเองนะใช่ไหมครับนั้นก็ต้องดูนะว่าไอ้นี่คนเราเพราะว่าเขามาเพราะอะไรถ้าเป็นผมนะผมจะไม่รับส.ส.ประเภทนี้นะหนึ่งไม่ได้มีแสงตัวเองผมว่าสมัยหน้าไม่ได้รับการเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ได้รับการเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเพราะความสามารถตัวเองแต่มาเพราะกระแสพรรคแต่มีบางท่านก็ยังไปเสนอให้ตำแหน่งนะเป็นกรรมการบริหารพรรคก็เลยเฮ้ยเพียงเพื่อจะได้ตัวเขามาอยู่ร่วมด้วยก็เลยเสนอตำแหน่งเขาเลยถามว่าให้คุณคิดได้ยังไงวะนะครับคุณคิดได้ยังไงวะผมก็ไม่เข้าใจเนาะอะความคิดคุณอาจจะถูกก็ได้ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่สำหรับผมไม่คิดแบบนั้นนะผมเป็นคนคิดขวางโลกไงบอกแล้วผมไม่เคยอะไรคิดที่มันแผงๆผมเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งผมจะไม่มองอะไรแค่ผิวเผินนะก่อนที่ทำอะไรสักอย่างมันต้องคิดก่อนเลยอะไรคือได้อะไรคือเสียอะไรคือผิดอะไรคือถูกแล้วเรามาชั่งน้ำหนักด้วยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันได้มากกว่าเสียหรือเปล่าหรือมันเสียมากกว่าได้นะครับสำคัญที่สุดนะของการเป็นนักการเมืองคือต้องมีศักดิ์ศรีคำพูดมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นนักการเมืองที่ดีต้องถือสัจจะต้องรักศักดิ์ศรียิ่งชีวิตนะครับมันถึงจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้แต่นักการเมืองส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยมันรักผลประโยชน์สุดชีวิตนะครับ
รักเก้าอี้สุดหัวใจนะครับอุดมการช่างแม่งศักดิ์ศรีไม่จำเป็นอันนี้คือนักการเมืองไทยนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้นะผมอยากจะเป็นแบบอย่างของนักการเมืองที่ดีมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ถือสัจจะนะครับเพราะเรื่องนี้นะครับมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่นักการเมืองตบัดสัตว์และยังเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมการเมืองได้การเมืองไทยมันนึกถอยหลังงงคลองนะครับเพราะว่านักการเมืองมันไม่รู้สึกอะไรเลยกับการที่ผิดคำพูดตบัดสัตว์มันมองเป็นเรื่องปกติมากไม่ว่าจะสัญญากับประชาชนได้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท้ายสุดก็หักล้างด้วยคำว่ามติพรรคมติพรรคก็ไม่รู้มึงไปประชุมกันที่ไหนนะครับแล้วก็ประกาศว่านี่คือมติพรรคมึงไปแอบคุยกันเองแล้วก็อ้างว่ามติพรรคทุกพรรคนะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็ตบัดสัตว์เพียงเพราะต้องการจะมีอำนาจได้เป็นรัฐบาลยอมผิดคำพูดนะครับกติกาบ้านเรามันนึงบิดเบี้ยวไงแล้ววันนี้นะครับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นพรรคที่หน้าด้านคุณได้คะแนนเสียงน้อยไอ้พรรคที่ได้คะแนนเสียงเยอะก็ไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาไม่มีหัวนะครับนี่คือการเมืองไทยครับมันไม่มีนักการเมืองคนไหนที่มันสง่างามเลยวันนี้นะนะผมเลยมองว่าคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษก็คือธนาธรเพราะว่าเขาได้ที่3เขาไม่เอาตำแหน่งนายกเขาไม่ร่วมรัฐบาลเขายินดีเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับผมยังมองว่าวันนี้นะครับเขาคือนักการเมืองที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นในบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหมดนะครับผมก็เลยยกย่องธนาธรผมไม่ได้อวยธนาธรแต่ผมเป็นคนปากกับใจตรงกันนะครับเห็นยังไงก็พูดไปตามนั้นแต่ผมมองว่าหัวหน้าพรรคอื่นนะครับไม่ได้มีศักดิ์ศรีเลยนะเวลานี้พรรคที่ได้คะแนนมากสุดก็ไม่มีหัวตัวตนจริงต้องฟังคำสั่งจากคนแดนไกลใช่ไหมครับไอ้พรรคอันดับ2ก็หน้าด้านชิงจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคอันดับ3อันดับ4อันดับ3เขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่เอาทหารเขายืนยันว่าเขาจะอยู่ต้องฟังฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตยไอ้พรรคที่3ไอ้พรรคที่4ที่5บอกว่าไม่เอาสืบทอดอำนาจแต่ท้ายสุดก็กระโดดเข้าร่วมวงใช่ไหมครับไอ้พรรคที่เหลือไม่ต้องพูดว่าพรรคกระจิบกระจ้อยกระป๋องกระแป๋งนะครับพรรคไม้ประดับนะครับมีส.ส.อยู่ไม่กี่คนใช่ไหมครับผมเลยบอกว่าวันนี้นะในบรรดานักการเมืองทั้งหมดที่เป็นหัวหน้าพรรคทั้งหมดเนี่ยที่มีความเป็นสุภาพบุรุษคนแรกผมก็มองคุณธนาธรคนที่สองคือคุณมิ่งขวัญ นะครับที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับที่เหลือผมก็มองดูก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับนะตอนแรกที่ผมเชียร์ธนาธรเนี่ยผมโดนด่าชิบหายเลยนะด่าชิบหายแต่ผมเป็นคนที่มองอะไรนะครับผมมองที่ความจริงมองนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนนี้อาจจะเคยเลวคนนี้อาจจะเคยดีนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนะครับแต่ผมก็พยายามอ่านคนผมอาจจะผิดก็ได้นะผมนึกออกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าผมพูดได้คิดนะผมไม่ได้พูดได้เชื่อช่วงแรกที่ผมไปเชียร์ธนาธรนะครับนะครับผมโดน FC ด่าชิบหายเลยนะครับแต่ในการเมืองนะครับเราต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยามแข่งขันเราก็ต้องแข่งขันกันเต็มที่ไม่มีออมมือแต่เกมจบนะครับเราก็ต้องจบป
วรเชษอย่าทะลึ่งวรเชษนะไม่เอานะวรเชษนะนะวรเชษเพิ่งเข้ามาฟังผมหรือเปล่าหรือฟังมานานแล้วนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วว่านะครับอย่าชงให้คนตีกันถ้าผมอยากพูดที่ผมพูดเองแต่ผมจะไม่พูดเพราะคนชงนะครับนะครับนะธนาธรจะไม่ใช่นักการเมืองที่สุดยอดหรอกครับแต่ว่าวันนี้ถ้าที่มองดูนะครับผมก็มองว่าเออเขาเป็นคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยกล้าที่เสียสละความสุขส่วนตนแล้วลงมาลุยในการเมืองอย่างแมนๆดีเลวยังไม่รู้แต่ผมมองว่าในบรรดานักการเมืองในบ้านเรานี่ครับผมอยากให้มีนักการเมืองแบบธนาธรพี่เสรีเหรอเป็นยังไงเหรอก็โอเคเป็นคนผงผางตรงไปตรงมาดีนะครับก็โอเคก็ยังเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะพี่เสรีผมก็หวังว่าท่านจะได้เข้าไปในสภาในฐานะที่เป็นบริหารก็อยากเห็นฝีมือนะครับแต่เพียงแต่ท่านนี่เป็นช่วงที่ท่านเป็นผบ.ตร.ผมก็ยังไม่ทันได้เห็นฝีมือนะครับได้เต็มที่นะก็เลยไม่รู้ว่าท่านมีฝีมือในการบริหารเป็นยังไงนะอันนี้พูดตรงๆผมไม่ชอบเลียใครนะก็อยากเห็นท่านเสรีได้แสดงฝีมือในบทบาทในฐานะรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นความฝันนะเนาะแต่วันนี้นะครับบทบาทท่านนะครับในฐานะที่กันเป็นกรรมาธิการก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะนะครับตอนนี้ท่านเป็นประธานกรรมาธิการปราบโกงนะผมอยากเห็นท่านเอาคนทุจริตคอร์รัปชันเข้าตารางสักคนนึงก่อนแต่ผมยังเห็นว่าท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็ยังทะเลาะกับศิระปรินาอยู่อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็จะเรียกกับนายกมาตรวจสอบซึ่งผมอยากเห็นว่าท่านสามารถเอาลากคอนะคนที่แม่งโกงทุจริตคอร์รัปชันนะเข้าคุกอะไรเงี้ยเออเงี้ยผมนึกอย่างนั้นแต่วันนี้ผมมองว่าท่านจะส่วนตัวไปหน่อยนะครับท่านเล่นส่วนตัวไปหน่อยนะครับมันก็เลยผลงานแทนที่จะออกมาก็เลยไม่ออกมันเรื่องที่น่าเสียดายนะเสียดายมากที่มีโอกาสทำงานแล้วไม่เอาเวลาไปทำงานนะผมเองนะมีเรื่องส่วนตัวเยอะนะกับอีแย้มเนี่ยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเอามาใช่ไหมครับเพราะถือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมอะเรามีหน้าที่อื่นที่ต้องทำมากกว่าสำคัญกว่าก็เลยไม่ได้เอามาเป็นเรื่องใส่ใจจะเป็นอารมณ์มากนะครับพอวันนี้ผมอยู่ในบทบาทบทบาทนึงต้องทำเพื่อคนส่วนรวมผมยิ่งหยิบแต่เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนรวมมาทำไอ้เรื่องส่วนตัวก็พยายามแกล้งลืมไปบ้างแม้จะแค้นขนาดไหนก็ต้องเป็นเรื่องส่วนรวมมาก่อนนะครับ จัดการไม่ได้ครับเพราะมีเทพวิษณุถ้าผมเป็นท่านเสรีผมจะเล่นไอ้นุนี่แหละครับผมจะเล่นไอ้นุนี่แหละครับนะครับจะเล่นให้หนักๆด้วยเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองนายกนะครับใช่ไหมครับงั้นต้องเล่นไอ้นี่แหละครับมันจะอยู่เหนือกฎหมายได้ยังไงนะครับถ้ามันใช้กฎหมายผิดๆต้องเล่นมันต้องเอาให้หนักไม่ใช่ไปกลัวมันมึงไม่ใช่กฎหมายมึงก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งแต่บังเอิญเก๋าคนก็เลยกลัวมันก็เลยตีความกฎหมายแบบศรีถนนชัยไงนะครับเออในพวกเรานะผมบอกวันนี้อยากได้อะไรต้องมาลุยกันเองแล้วคุณจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้ผมจะเป็นต้องเชียร์ธนาธรเพราะธนาธรทำได้ดีกว่าผมถ้าผมทำได้ดีประธานาธรผมก็ต้องเชียร์ตัวเองแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมคงจะไม่มีวาสนานะครับเพราะว่าประชาชนไม่สนับสนุนประชาชนสนับสนุนธนาธรมากกว่าผมไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้เขานะครับเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนเดิมมี250 สว
ประชาชนนะครับก็ต้องช่วยกันกดดันสว.ต้องช่วยกันด่านะครับมันจะได้มียางอายเผื่อยางอายมันจะไหลขึ้นมาบ้างหน้าที่มึงคือการกันกองกฎหมายไม่ใช่มีหน้าที่ปกป้องนายกนะครับเห็นไหมดังนั้นถ้าประชาชนไม่สนับสนุนผมผมก็ต้องยอมรับบทบาทจะไปดันทุรังเพื่ออะไรให้มันเหนื่อยจริงไหมครับวันนี้ผมก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าผมตัวตนผมเป็นคนยังไงนะครับท้ายสุดประชาชนก็ตัดสินนะครับว่าจะสนับหรือไม่สนับสนุนผมมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วผมจะเสียเวลาไปเพื่ออะไรครับผมเป็นคนที่กล้ายอมรับความจริงผมยังมองดูว่าวันนี้พรรคพิทบูคงไม่น่าจะได้เกิดนะครับยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่มันเด่นชัดมือถือกูหายไปเครื่องหรือวะแต่ตอนนี้ประชาชนสนับสนุนธนาธรมากกว่าผมก็ต้องยอมนะครับ อันนี้ก็ต้องเชียร์ธนาธรให้เป็นแม่ทัพนำในการต่อสู้เป็นแม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมากสุดณเวลานี้ที่เราหาได้มันมีแค่คนนี้คนเดียวที่พอจะเป็นความหวังจะเป็นแม่ทัพฝั่งประชาธิปไตยนะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะสู้เราจะมาทะเลาะกับคนฝ่ายเดียวกันเพื่ออะไรนะใครที่เหนือกว่าก็ต้องหลีกทางให้เขาก็ต้องดันเขาจะต้องสนับสนุนเขานะครับเราจะมาลบกันเองเพื่ออะไรวันนี้เราต่างคนต่างชิงชังเผด็จการเราอยากจะชูธงประชาธิปไตยนะครับเรานำไม่ได้เราก็ตามแค่นั้นเองใช่ไหมในเมื่อเรานำไม่ได้เราก็ต้องตามถ้ามีคนนำให้เราแล้วเราก็ต้องเป็นแนวร่วมเราจะไปขัดแข้งขัดขากันเองเพื่ออะไร